รู้จัก The White Lotus ซีรีส์จิกกัดสังคมซีซั่น3ยกกองถ่ายเกาะสมุยภูเก็ตซีรีส์ดัง The White Lotus คอมเมดี้เสียดสีสังคมจิกกัดผู้ดียังลึกจิตใจกว่ารางวัลเดินหน้าสร้างซีซั่น3ปักหลักถ่ายภูเก็ตประเทศไทยกว่ากระแสความนิยมไปตั้งแต่ซีซั่นแรกสำหรับซีรีส์เรื่องดัง The White Lotus เรื่องราวแนวคอมเมดี้เสียดสีสังคมจากฝีมือการกำกับและเขียนบทโดยไมค์ไวท์โกลเรตติ้งมหาศาลพร้อมคว้ารางวัลใหญ่ Prime Time Emmy Award และ Golden Globe มาครองเรื่องราวในซีซั่นแรกรังสรรค์ Four Season Resort Maui at Waiera บนเกาะมาวีในหมู่เกาะฮาวายมาสร้างเป็นจักรวาลของ The White Lotus เปิดฉากด้วยการโหลดลงศพเข้าใต้เครื่องบินโดยเด็กหนุ่มบ้านรวยยืนมองศพนั้นอยู่ที่เกตพร้อมด้วยบทสนทนากับคู่สามีภรรยาแปลกหน้าที่ชี้ให้รับรู้ว่ามีคนตายที่รีสอร์ทหรูหราราคาแพงชื่อ White Lotus ก่อนจะเดินหน้าไปถึงการบอกเล่าชีวิตของแขก VIP 3กลุ่มที่เดินทางมายังเกาะแห่งหนึ่งในฮาวายเข้าพักที่ White Lotus เริ่มต้นเมื่อเดินทางมาถึงและจบลงทันทีที่กลับไปสู่วิถีชีวิตเดิมนำแสดงโดยเจคเลซีอเล็กซานดราแดนดาริโอคอนนี่บริสตันสตีฟซานซิดนีย์สวิสนีย์เฟรชเฮชิงเกอร์และบิทรานีโอเกรดีพร้อมด้วยนักแสดงชื่อดังอีกมากมาย The White Lotus Season 2เล่าเรื่องราวใหม่เริ่มต้นแบบเดิมจากการที่มีคนพบศพแขกของโรงแรม White Lotus สาขาชิชิรีลอยมาใกล้หาดของโรงแรมและเริ่มเล่าย้อนไปถึงบรรดาแขกชุดใหม่ที่มาพักในหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้มีชายจากครอบครัวอเมริกันที่เดินทางมาเยี่ยมบ้านของบรรพบุรุษคู่หูเพื่อนสมัยเรียนที่พาภรรยามาพักร้อนและคู่เพื่อนสาวโสเภณีกับนักร้องที่ใช้ทักษะพิเศษทางกายแลกเงินซื้อในสิ่งที่ต้องการและนักแสดงเดิมเศรษฐีนีที่มาพร้อมผู้ช่วยสาวเรื่องราวไม่ใช่แค่จิกกัดสังคมผู้ดีแต่ลงลึกไปถึงความเป็นมนุษย์ซีรีส์ The White Lotus ออกอากาศครั้งแรกในวันที่11กรกฎาคม2021หลังจากกวาดความสำเร็จในซีซั่นแรกและซีซั่น2ล่าสุดเดินหน้าสู่ฉากที่3ยกกองถ่ายจับมือร่วมงานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาถ่ายทำที่กรุงเทพเกาะสมุยและภูเก็ตโดยเตรียมถ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ที่กำลังจะถึงนี้ส่วนกำหนดการฉายนั้นยังไม่ได้มีการระบุวันที่ชัดเจนสันนิษฐานว่าจะอยู่ในช่วงปี2025พร้อมกับสร้างเสียงฮือฮาด้วยรายชื่อนักแสดงเลสลีย์บีฟแจ็คสันไอแซคมิเชลมานาแฮนพาร์เคอร์โพซีรวมถึงนักแสดงชาวไทยอย่างดอมเหตกูลเทมเมธีทับทิมทองและศิลปินแห่งชาติเล็กพัทราวดีมีชูทนล่าสุดเปิดรายชื่อที่เห็นแล้วต้องถึงกับการเดบิวต์เป็นนักแสดงเต็มตัวครั้งแรกของศิลปินเคป๊อประดับโลกลิซ่าและลิซ่ามโนบาลอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ